ับแดนนี่คุณกอบโจ้ครับครับผมครับเรื่องราวประเทศไทยนี่มีแชมป์กีตาร์คลาสสิกคนใหม่อีกแล้วเอาจริงว่าเคยมีคนที่เคยมาออกรายการเราคุณเบิร์ตดังมากถ่ายโฆษณาเยอะแยะตอนนี้ใช่ครับใช่แต่วันนี้ที่มาใหม่เนี่ยแชมป์กีตาร์คนนี้ทำไมฮะเด็กกว่าเยอะพี่ใช้คำว่าเด็กน้อยขนาดนั้นเลยครับผมสิบขวบแปดแปดครับเด็กแปดขวบครับผมไปกำได้ไอ้ยาไอ้แปดขวบนี่แปดขวบให้ตัวเล็กแปดเลยนะเล็กมากประมาณสักไม่เกินครับป.1 ป.2เออแถวนั้นเนี่ยเออแล้วจะได้ได้เหรอจอยก็ไม่รู้ว่าได้แต่ตอนนี้เป็นแชมป์ไปแล้วเป็นแชมป์โรงเรียนหรือเปล่านานาชาติโอ้นานาชาติเลยนานาชาติล่าสุดไปแข่งที่ประเทศอะไรครับพี่รัสเซียครับเนี่ยได้มาด้วยรัสเซียอุ้ยแล้วคุณไปเจอพบเจอเข้ามาได้ไงเนี่ยก็ข้อมูลทางอีเมลแล้วก็พอดีสนใจก็เลยเรียกเขาเราเล่นเน็ตเอ้ยผมรู้แล้วผมได้ยินแล้วเสียงเด็กมาอยู่หลังเรียกเขาย่าคือเด็กทั้งทางเหมือนไม่อยากออกนั่นลูกทีมงาน8ขวบไปแยกข้าวเขากินเพื่อนคนละคนกันคนละคนกันเจ๊แจ้วมาเลยอะไรไงเขามีครูด้วยนะครับเพราะว่าครูเขาเป็นผู้ฝึกสอนเขาครับเก่งทั้งคู่เลยก็เลยอยากจะเชิญมาทั้งคู่เพื่อมาออกรายการนี้ได้ๆโชว์โชว์ใช่ไหมมาโชว์ในรายการครับผมเชิญเข้ามาเลยไหมพี่ครับผมพบกับน้องโดนกับอาจารย์โน้ตครับครับเรียนโรงเรียนอะไรครับตอนนี้เลิศล่าครับเลิศล่าเลิศล่าดูแถวแถวไหนเนี่ยเกษตรน้องมินมาครับนี่เล่นกีตาร์เนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยหกขวบครึ่งครับโอ้ทำไมเขาพัฒนาได้เร็วขนาดนั้นน่ะเขาหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่หกเจ็ดแปดสามหกเจ็ดแปดได้หนึ่งแล้วหกเจ็ดแปดครูถามเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันสามมั้งสองสามปีอะว่าอย่างนั้นเถอะสองปีสองปีสองปีนี่ทำไมพัฒนาน้องน้องเป็นน้องเขาเป็นเด็กมีความสามารถนะครับคือมีพรสวรรค์ส่วนตัวใช่ไหมครับแล้วก็น้องเขาค่อนข้างที่จะมีสมาธิเวลาเขาฝึกซ้อมในตัวเขาเองเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีสมาธิตั้งใจใช่ใช่ถึงเวลาไม่มากเนี่ยแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันดีมากเลยเขาเรียนทุกวันไหมก็เรียนหนึ่งก็คืออาทิตย์หนึ่งเขาเรียนแค่ถ้าเรียนกีตาร์เนี่ยเรียนแค่สัปดาห์ละสองครั้งสัปดาห์ละสองครั้งครั้งละประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณเนี่ยครับสอนเข้ามาแต่แรกเลยไหมกีตาร์เนี่ยอ๋อจะตอนแรกเขาเรียนที่สถาบันดนตรีก่อนแล้วก็พอต่อมาเนี่ยเขาก็ไปเรียนที่บางกอกกีตาร์สโซไซตี้เรียนกับอาจารย์ของผมอีกทีเป็นอาจารย์ปู่ไปเลยเรียนอาจารย์ปู่แล้วก็พอตอนที่จะไปแข่งเนี่ยเขาก็มาเจอผมเนี่ยผมก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยสอนน้องมาตลอดครับผมแสดงว่าเขาเล่นกีตาร์คลาสสิกแต่แรกใช่ไหมแต่แรกเลยเริ่มต้นคือกีตาร์คลาสสิกก็จะเป็นเปียโนก่อนใช่ครับแล้วไงทำไมเปลี่ยนจากเปียโนมาเล่นกีตาร์ก็เล่น2อย่างครับเล่น2อย่างเลยพ่อเล่น2อย่างนี้เวลาเดียวกันคุณแม่เล่นเปียโนคุณพ่อเล่นกีตาร์ครับนี่รูปหล่อนะเนี่ยเราเนี่ยน่ารักเลยอะไรนะครับพี่หลักกว่าเพราะเป็นดาราโอ้จริงพี่เป็นดาราเลยครับพี่ชื่ออะไรครับเป็นดาราไม่รู้แหมจำได้เต็มที่เลยวันนี้จำไม่ได้เนี่ยเขาบอกไงว่าพี่หลักกว่าครับเพราะพี่เป็นดาราเหมือนกับพี่นี่เราไปแข่งขันเนี่ยไปได้ไงไปยังไงเนี่ยก็นั่งเครื่องบินนั่งช่างโง่เนี่ยไม่ใช่เขามาติดต่อเราไปแล้วเราสมัครไปเองหรือเราบอกครับเราไปรู้ได้ไงเดี๋ยวเขามีการแข่งขันอะไรอย่างนี้ครับก็ครูโน้ตก็พาไปไงครับครูโน้ตพาไปครับครูโน้ตรู้ว่าเขามีการแข่งขันอยู่ใช่เพราะที่งานนี้คือผมไปเป็นศิลปินแล้วก็เป็นกรรมการไปเล่นโชว์อยู่แล้วใช่ครับก็เลยรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีการแข่งขันกีตาร์เขาจะมีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเด็กเนี่ยก็เลยคุยกับคุณพ่อคุณรุ่นเด็กของเขานี่อายุเท่าไหร่รุ่นเด็กก็คือคันนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3เซกชันก็คือว่าเด็กเนี่ยเด็กที่สุดเนี่ยต่ำกว่า12แล้วก็ต่ำกว่า18แล้วก็โอเพ่นเลยอ๋อทีนี้เขาก็เป็นรุ่นต่ำกว่า12ใช่ใช่ครับมีคนเข้าแข่งขันเขาอีกก็เกือบ20คนนะครับโอ้โหเขาวัดกันที่ตรงไหนฮะไอ้กีตาร์คลาสสิกนี่ที่แบบว่าไปประกวดอันนี้ก็คือว่าเวลาเขาวัดชัดเจนหรือไงหรือว่าเขาจะวัดในหลายๆอย่างคืออย่างเช่น
วัดในเรื่องเทคนิคในการเล่นหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องฟีลลิ่งเรื่องความเป็นดนตรีเนี่ยเขาจะวัดอยู่ตัวสองอย่างนี้แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีครับผมนี่ก็เดี๋ยวเราต้องขอฟังนิดนึงนะต้องขอฟังนิดนึงว่าเก่งขนาดไหนถ้าไปแช่งขนาดนี้ที่ไปแข่งนี่คือที่หนึ่งเลยใช่ไหมที่หนึ่งเลยครับที่หนึ่งเลยนะโอ้โหมีสองรุ่นไม่ใช่แล้วมีสองรุ่นไงแต่ในรุ่นเราดับสองเราได้สองเราแข่งสองคันเลยเหรออันนี้เขาได้รุ่นของเขาเนี่ยเขาได้ที่หนึ่งแล้วก็จะมีรุ่นที่เลยเขาได้ที่สองดีกว่าแข่งสองรุ่นเลยเขาได้สรุปแล้วได้ที่หนึ่งที่สองก็คือว่ารุ่นของที่หนึ่งในรุ่นเขาไงที่สองในรุ่นผู้ใหญ่หน่อยรุ่นอีกรุ่นหนึ่งครับแสดงว่ารวมกันแล้วหนูได้ที่สามเนี่ยหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองแล้วมีสามได้ไงนั่นแหละหนึ่งสามได้ไงแม่เก่งจังเลยเหนื่อยแต่ผมเห็นเขาโชว์แล้วพี่ผมเห็นโชว์เขาแล้วเนี่ยว่ะเหนื่อยทำไมเหนื่อยนี่ดูลุงนี่เนี่ยดูดีเนี่ยซ้ำหน้าเดี๋ยวผมไปซ้ำหน้านะครับเดี๋ยวให้ทางด้านนี้เตรียมตัวก่อนเดี๋ยวฟังพร้อมๆกันนะนะเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนนะครับพี่ครับโอเคให้พวกเราเว้ยมาซ้ำหน้าเว้ยไปเด็กสั่งให้ซับหน้าเว้ยเขาเดินไปกระป๋นไปอะไรอากาศเย็นลุงทำไมน้ำเหลืองไหลไม่ไม่ได้บอกเลยน้ำเหลืองไหลน้องพร้อมแล้วนะครับพบเลยนะครับน้องดนนะครับได้คลาสสิก8ขวบแม่พักกันสักครู่ก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้กลับมาชมฝีมือของน้องดนกันครับว่าจะเก่งขนาดไหนขอย้ำนะครับว่าน้องอายุแค่8ขวบเท่านั้นเองครับเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันครับ